ครับก็ไปต่อกันอีกสักข่าวหนึ่งครับครับช่วงท้ายนี่เป็นเรื่องของข่าวดีๆอีกข่าวหนึ่งครับทางศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทองเขาจัดโครงการเด็กดีสีอ่างทองมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แหมฟังชื่อเรื่องแล้วนี่น่าสนใจนะครับใช่ครับเห็นภาพแน่นอนครับก็คงจะเป็นเรื่องของสามเณรก็สิ่งหนึ่งก็คือหนึ่งถ้าเกิดเราจับเด็กๆหรือรวบรวมเด็กๆมานั่งคุยนั่งเสวนาสัมมนาคงจะไม่ค่อยได้อยู่ในระเบียบเรียบร้อยใช่ครับแต่ถ้าเป็นบวชเป็นสามเณรปั๊บเนี่ยด้วยระเบียบด้วยกฎของทางสามเณรแล้วเนี่ยต้องถือศีล10ข้อก็ทำให้เรียบร้อยขึ้นเนาะเวลาจะให้ข้อมูลข่าวสารก็คงจะง่ายขึ้นใช่ฮะเพราะว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในร่มกาสาวพัสแล้วไม่ว่าจะเป็นเนนเป็นพระนะครับก็จะทำให้มีความรู้สึกว่าจิตใจเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังเรื่องราวต่างๆเพื่อเป็นเด็กดีสีอ่างทองอย่างที่บอกนะครับเอางานนี้เขาจัดกันเมื่อไหร่นะครับจัดขึ้นนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2556ครับเวลา 8:30 นาทีโดยในวันนั้นครับได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายวิศวะสศิสมินนะครับได้เป็นประธานเปิดโครงการเด็กดีสีอ่างทองมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์โดยการบรรพชาสามเณรศีลจารินีภาคธุดงค์ตามรอยคำขวัญของจังหวัดอ่างทองณศาลาการเปลี่ยนวัดกลางราชครูทารามตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับท่านกรรมการศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทองนายหัสดีศรีโทนะครับท่านได้กล่าวนะครับว่าศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทองได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองได้ดำเนินโครงการนี้นะครับระหว่างวันที่24มีนาคมถึงวันที่7เมษายนพุทธศักราช2556โดยมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงในจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีเด็กและเยาวชนชายนะครับที่บรรพชาเป็นสามเณรแล้วจำนวน30รูปและที่จะบรรพชาใหม่เป็นสามเณรนะครับครั้งนี้อีก70คนรวมถึงเด็กและเยาวชนหญิงบวชศีลจารีนีจำนวน30คนรวมแล้ว130คนครับครับสำหรับโครงการนี้ก็ให้เด็กนะครับที่บรรพชาเป็นสามเณรแล้วก็ถือศีลจารีนีเนี่ยได้ทุดงตามรอยคำขวัญจังหวัดอ่างทองก็คือพระสมเด็จเกศชโยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่วีรไทยใจกล้าตุ๊กตาชาววังโด่งดังจากสารถิ่นฐานทำกรองเมืองสองพระนอนครับก็อย่างที่น้องปอนได้บอกไปนะครับตั้งแต่วันที่24มีนาคมไปจนถึงวันที่7เมษายน2556ก็มุ่งที่จะอบรมเด็กและเยาวชนเหล่านี้ให้มีความมั่นคงในบวรพระพุทธศาสนาแล้วก็มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเองสามารถสร้างภูมิคุ้มกันตนเกิดการพัฒนาตนเองผ่านการศึกษาเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แล้วก็เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอมนะครับครับรวมทั้งปลูกฝังจริยธรรมให้กับเด็กๆมีจิตอาสาที่จะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมแล้วก็รู้จักนำหลักพุทธธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมนะครับครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยเด็กๆอยู่บ้านบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะไปทำงานทำการก็อยู่บ้านคนเดียวอยู่บ้านกับเพื่อนหรืออยู่กับตากับยายก็อาจจะใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์เดี๋ยวจะเป็นโทษเด็กๆไปเล่นเกมเข้าร้านเกมบ้างอะไรบ้างทำอะไรต่ออะไรยิงนกตกปลาอะไรก็นะก็เลยมาร่วมกันอยู่ตรงนี้ครับได้มีการฝึกอบรมในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและก็เรื่องราวของประวัติศาสตร์ครับซึ่งจังหวัดอ่างทองเรามีประวัติศาสตร์มากมายทีเดียวที่เราได้พูดถึงกันอยู่นะครับครับอย่างที่ทางกรรมการศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทองนะครับท่านได้บอกนะครับว่าในครั้งนี้จะเป็นการเดินธุดงค์นะครับตามคำขวัญของจังหวัดอ่างทองก็เรียกว่าได้ไปที่วัดชโยสมเด็จพระสมเด็จเกศชโยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นี่ไปที่ที่วัดชโยวรวิหารนะครับวีระไทยใจกล้านี่ก็หลายอำเภอทีเดียวใช่ครับไปทั้งอำเภอแสวงหานะครับวิเศษชัยชาญวิเศษชัยชาญด้วยนะครับแล้วก็ตุ๊กตาชาววังแน่นอนครับที่อำเภอป่าโมกนะครับที่วัดท่าสุทาวาสโด่งดังจากสารก็ไปที่ตำบลอำเภอโพทองบางเจ้าชาบางเจ้าชานะครับแล้วก็ถิ่นฐานทำกลองก็แน่นอนครับเอกราชป่าโมกเอกราชครับผมแล้วก็เมืองสองพระนอนนะครับที่วัดขุดอินทประมูลนะครับแล้วก็วัดป่าโมกบรมวิหารครับใช่มีพระนอนพระพุทธสายญาตินะครับครับวันนั้นนี่คือเป็นรูปแบบของการจัดงานในครั้งนี้นะครับเพื่อจะให้เด็กๆเยาวชนของชาวจังหวัดอ่างทองทั้ง130คนนะครับได้เ
ข้าใจในเรื่องของการมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ครับครับท่านผู้ชมที่มีลูกหลานรุ่นเนี้ยรุ่นอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยครับปีนี้ไม่ทันปีหน้าหรือกิจกรรมช่วงปิดเทอมก็อาจจะส่งลูกหลานเข้าไปอยู่ตรงนี้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับครับก็ถือว่าเป็นการที่ให้ลูกหลานเราได้ฝึกเตรียมความพร้อมครับในการเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมครับ